ท3ยาหอมเมืองตราดศูนย์กลางพัทยาสีหนุวิวชี้ต้องเตรียมเข้าสู่ AEC รองรับเศรษฐกิจที่เติบโตขณะมอบนโยบายกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องทำหน้าที่เข้มแข็งเล็งเพิ่มเงินเดือนแจกสมาร์ทโฟนสัมภาษณ์พิเศษวิเชียรทรัพย์เจริญก่อนเกมการแข่งขันกับบางกอกก๊าซและสารธรรมวันอาทิตย์กับพระสัปดาห์สุนทรโรต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราดทีวี.com มท.3ชี้ตราดเหมาะรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจรับ AEC โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนตราดเกาะกงระบุครม.สัญจรจันตราดเดือนธันวาคมนี้ได้งบประมาณโครงสร้างพื้นฐานและตราดเป็นศูนย์กลางภาคตะวันออกที่ศูนย์โอท็อปตราดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดวันนี้นายวิสารเตชะธีรวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางมอบนโยบายให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตราดซึ่งเข้าร่วมรับฟังกว่า500คนโดยมีนางสาวเบญจวรรณอ่านเปลืองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนายพยัคฆพันธ์โพแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนายวิเชียรทรัพย์เจริญนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดรวมถึงส่วนราชการเข้าร่วมนายวิสารได้กล่าวถึงนโยบายการพัฒนาจังหวัดตราดเพื่อรองรับการเปิดตัวเข้าสู่ AEC ว่าจังหวัดตราดมีศักยภาพและเหมาะที่จะรองรับการเติบโตในอนาคตเพราะมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารวมถึงการรองรับการเติบโตในทางเศรษฐกิจทุกด้านรวมถึงยังเป็นพื้นที่ชายแดนที่เป็นพื้นที่กึ่งกลางระหว่างพัทยาแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านก็มีสีหนุวิวที่กำลังมีการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวเช่นเดียวกับพัทยาซึ่งในอนาคตนั้นจังหวัดตราดจะเป็นศูนย์กลางของแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกทั้งสองแห่งซึ่งต้องเตรียมตัวรับการพัฒนาในเรื่องนี้ด้วยแน่นอนครับแน่นอนครับขณะนี้เนี่ยเรื่องถนนหนทางเนี่ยแน่นอนว่าถ้าเกิดรัฐบาลได้ผ่านโครงการ2ล้านล้านนะครับอีกส่วนหนึ่งนี่ก็จะไม่ใช่เรื่องทางรถไฟความเร็วสูงอย่างเดียวเรายังมีถนน4เลนนะครับแล้วก็มีท่าเรือที่จะขับเคลื่อนส่งสินค้าออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับแล้วก็สำคัญกว่านั้นก็คือเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยมันไม่ใช่มีเรื่องทางรถไฟแต่ว่ามีเรื่องถนนมีเรื่องความเป็นอยู่มีเรื่องการขนส่งคมนาคมท่าเรือทั้งทางบกทางน้ำพร้อมกันนะครับทำไมไม่ทำทางรถไฟมาที่อย่างไรก็ตามการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดจันทบุรีและตราดที่จะมีกำหนดการในเดือนธันวาคมนี้จะมีงบประมาณก้อนหนึ่งที่จะนำมาให้จังหวัดตราดนำไปพัฒนาโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอีกด้วยมีแผนการแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยวันที่19-20ท่านจะไปที่ลพบุรีก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะมีคนใช่ไหมครับประมาณธันวามีกำหนดไปแล้วท่านผู้ว่าไปนะครับท่านผู้ว่าแจ้งว่าจะมีการกำหนดชัดเจนอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าคงประมาณธันวาก็เป็นข่าวดีนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับคือการที่ครม.ลงไปสัญจรอย่างที่ผมไปเนี่ยผมรับผิดชอบที่จังหวัดนนทบุรีตอนที่ไปครม.สัญจรที่อยุธยาเราก็จะมีงบบางส่วนที่ไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่ละจังหวัดก็อย่างน้อยก็คงได้เป็นร้อยล้านแต่ว่าโครงการซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานเราจะได้เยอะถ้าสมมติว่าเรามาที่ตราดจริงๆนะครับก็เป็นโชคดีของพี่น้องในเขตชายแดนภาคตะวันออกนะครับเพราะว่าเราจะมาเห็นข้อมูลจริงๆไม่ได้เห็นในกระดาษไม่เห็นในสื่ออย่างเดียวนะครับแต่ว่าจะได้มาสัมผัสกับพี่น้องประชาชนที่สำคัญก็คือจะได้มาฟังประชาพิจารณ์ของท่านผู้ว่ากับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเราด้วยว่าอันไหนที่มันขัดรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่ตราดจันมอบนโยบายกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งปราบยาเสพติดรักษาความสงบและยึดสถาบันเตรียมขึ้นเงินเดือนแจกสมาร์ทโฟนพร้อมเลือกพลโทปรีชาเป็นส.ส.ตราดนายวิสารเตชะธีรวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการเดินทางมาที่จังหวัดตราดในวันนี้เพื่อเป็นการมอบนโยบายให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งทุกคนจะต้องดูแลรักษาความสงบภายในหมู่บ้านไม่ให้เกิดปัญหาทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลที่กำนันผู้ใหญ่บ้านต้องมีส่วนช่วยในการปราบปรามตั้งด่านค้นหารวมถึงนำผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดและจัดระเบียบสังคมให้รักสถาบันตลอดจนการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคม
นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังได้ทำโครงการสวัสดิการให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยจะมีการขึ้นเงินเดือนและค่าตอบแทนให้พร้อมกับจะแจกสมาร์ทโฟนให้กับกำนันทุกคนเพื่อใช้งานอย่างไรก็ตามขอให้สนับสนุนพลโทปรีชาวรรณรัตน์ซึ่งเป็นเพื่อนกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอีก2ปีข้างหน้าด้วยที่ผมกำกับดูแลก็คือกรมการปกครองกรมการปกครองก็จะมีตัวที่ขับเคลื่อนสำคัญก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเพราะว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็อยู่ในกำกับดูแลของท่านผู้ว่าท่านอำเภอที่มาวันนี้เนี่ยก็อยากมาให้ขวัญกำลังใจว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขได้ในชั้นของหมู่บ้านตำบล นะครับก็อยากจะให้ได้รับรู้ว่าทางนโยบายของรัฐบาลเป็นอย่างไรบ้างดีใจที่จังหวัดตราดนะฮะมีความสงบเรียบร้อยดีมากปัญหายาเสพติดก็น้อยปัญหาภัยพิบัติก็ไม่มากนะครับแต่ว่าเพื่อความไม่ประมาทก็อยากจะให้ทุกท่านได้มีความเตรียมพร้อมโดยเฉพาะที่จังหวัดตราดนี่ถือว่าเป็นชายแดนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเป็นอยู่แต่ที่สำคัญก็คือเรื่องการค้าชายแดนซึ่งต่อไปเราต้องมีความเตรียมความพร้อมเนื่องจากว่าอีก2ปีเราจะอยู่ที่สังคม AEC นะครับก็อาจจะมีการให้การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมของท้องถิ่นระหว่างประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือจังหวัดตราดนี่จะเป็นจุดศูนย์กลางซึ่งเชื่อมระหว่างหัวเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นแหลมฉบังพัทยากรุงเทพต่อไปถึงเมืองศรีฮนุวิลซึ่งขณะนี้เนี่ยทางประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับที่กัมพูชาเขามีการพัฒนาศรีฮนุวิลอย่างยิ่งใหญ่ไม่เกิน3ปี5ปีนะครับคาดว่าศรีฮนุวิลจะเป็นเหมือนกับพัทยาเลยนะครับก็เลยอยากจะให้ทางจังหวัดตราดเนี่ยได้เตรียมความพร้อมแล้วก็ให้กำนันผู้ใหญ่บ้านได้ดูเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่ตลอดจนถึงลูกหลานเยาวชนนะครับว่านอกจากเราจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วเนี่ยก็ต้องป้องกันสิ่งที่อาจจะเล็ดลอดเข้ามาที่มันผิดกฎหมายหรือว่าอันไหนที่มันไม่เหมาะไม่ควรนะครับก็ดีใจได้เห็นท่านผู้ว่ากับทางในอำเภอปลัดจังหวัดตลอดจนถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านได้อยู่กันแบบเรียบร้อยแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรทางด้านนายธินวัฒน์เจียมอุยนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตราดกล่าวว่าเป็นหน้าที่และบทบาทของกำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่แล้วที่ต้องปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดและพร้อมที่จะปฏิบัติตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการดูแลรักษาความสงบครับที่จริงก็มันเป็นนโยบายหลักอยู่แล้วนะฮะของที่จริงของกรมการปกครองนะฮะซึ่งเกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้านกำนันนะฮะโดยตรงอยู่แล้วนะฮะเรื่องเกี่ยวกับสถาบันนะฮะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องนโยบายนะฮะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนะฮะซึ่งมอบนโยบายหลักๆลงมาก็ถือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านก็คือต้องเป็นหลักของชาวบ้านอยู่แล้วนะฮะซึ่งรอบหลายๆอย่างนะฮะซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยนะฮะซึ่งมอบนโยบายแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะก็ดีฮะเป็นสิ่งที่ดีนะฮะซึ่งได้ทดสอบนะฮะไม่ว่าจะเป็นเวลา5ปีเวลา60นะฮะแล้วก็ต่อไปนี้อาจจะเลือกโดยตรงนะฮะที่จริงก็เปิดโอกาสให้กับชาวบ้านหรือพี่น้องประชาชนนะฮะผมก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะฮะซึ่งต่อเกษียณอายุนะฮะซึ่งก็ยังเปิดโอกาสให้วาระ60เนี่ยถือว่าก็โอเคนะฮะบางท่านยังมีศักยภาพที่การทำงานได้อีกเยอะนะฮะดีนะฮะผมยอมรับว่าเป็นนโยบายที่ใช้ได้นะฮะความสุขของรถผมก็คือความสุขของผมครับศูนย์บริการโตโยต้าสวัสดีค่ะนำรถมาเช็คระยะนะคะดูแลอย่างดีครับ 0% ผ่อนยาวๆถึง6เดือนผ่อนชำระอะไหล่และค่าบริการในการนำรถเข้าศูนย์บริการตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตโตโยต้าธนาคารกรุงเทพสอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูมโตโยต้าตราด 039-523-000 โตโยต้าตราดผู้แทนจำหน่ายยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย5ปีซ้อนและแห่งแรกในภาคตะวันออกสัมภาษณ์พิเศษวิเชียรสุขเจริญก่อนเกมการแข่งขันกับบางกอก FCหลังจากช้างขาวเจ้าเกาะตราด FC บุกเอาชนะปตท.ระยองได้2ประตูต่อ1เมื่อวันพุธที่ผ่านมาทำให้ตราด FC นั้นปลดล็อกชัยชนะจากความพ่ายแพ้3นัดติดต่อกันและส่งผลให้กำลังใจของนักเตะดีขึ้น
ซึ่งตราดทีวีได้สัมภาษณ์นายวิเชียรสัจเจริญประธานที่ปรึกษาตราด FC เกี่ยวกับเกมที่ผ่านมารวมถึงเกมที่ตราด FC จะเปิดบ้านพบกับบางกอก FC ในเย็นวันนี้ด้วยครับก็เรียนว่านักฟุตบอลเขาก็คงทราบนะฮะว่าคนตราดนี้ได้ไปเชียร์นอกบ้านนะครับตั้งแต่เราเล่นกระบี่นะครับท่าเรือกระบี่แล้วก็ที่โคราชซึ่งผมก็คิดว่าคนตราดเสียใจแล้วก็นักบอลก็คงรู้นะครับว่า3นัดเรียนว่าอย่างที่กระบี่นะครับเรายิงนำไปก่อน 1-0 ลูกที่เราเสียประตูครับก็เกิดจาก เขาบุกเพลินแล้วก็ปล่อยให้แบ็คขวาปล่อยให้โยนเข้ามาซึ่งมันก็ไม่น่าเสียแล้วก็ไม่อย่างวันนั้นน่าจะได้คนละแต้มก็ยังถือว่าดีนะแต่ว่าเมื่อแพ้เนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาก็รู้ว่าคนตราดเสียใจแต่เพียงแต่ว่านับเวลานี้คนตราดเริ่มจะเข้าใจแล้วก็ดูฟุตบอลเป็นแล้วก็เริ่มเห็นใจคนตราดก็เลยไม่ได้กดดันอะไรเลยนะครับจนกระทั่งผมว่านักเตะสบายเกินไปนะครับและนักเตะก็น่าจะสงสารคนตราดบ้างที่เขาตามไปเชียร์เพราะฉะนั้นในแมตช์ปตท.ระยองผมจึงได้บอกพวกเขาว่าถ้าทุกคนนะครับมาสบายสบายแล้วก็คิดว่าใน4ทีมที่ขึ้นมานั้นเราดีสุดถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็เล่นด้วยความประมาทอย่างนี้ก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะทำให้คนตราดผิดหวังได้เพราะนั้นเรามาเล่นที่ปตท.นั้นผมเชื่อว่าเขาเริ่มจะคิดได้ว่าเขาควรจะเล่นอย่างไรแต่เพียงแต่หนักหน่อยต้องไปเล่นกับทีมที่ได้ที่หนึ่งอยู่แต่ผมก็เชื่อว่าถ้าเขารวมใจเขาทำได้ฮะแล้ววันนั้นก็สมหวังนะทำได้ครับจนพวกเราดีใจกันทั้งหมดทั้งพวกที่ไปทั้งเที่ยวที่อยู่ที่ตราดก็จะเป็นคล้ายๆนิมิตดีนะครับเหมือนเขาฟื้นขึ้นมาแต่ผมก็ได้บอกเขาอีกนะครับว่าในนัดติดแปดที่เข้าบ้านถ้าท่านยังกลับไปคิดเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าท่านคิดเหมือนวันที่ท่านไปปตท.ระยองแล้วคิดว่ากลับมาบ้านเล่นให้สมศักดิ์ศรีกว่านั้นนะครับพอเป่าปี๊ดก็เล่นนะครับเลมอนซึ่งอ่อนมาตลอดแต่ก็กลับเมื่อประมาณวันที่9ได้ขอพบพวกเราแล้วพูดว่าเขาจะกลับมานะครับซึ่งเราก็ดีใจแล้วเขาก็ทำได้ในวันนั้นนี่แหละครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับทีมตราดได้เพราะนั้นผมอยากให้พวกพี่น้องชาวตราดให้กำลังใจนะครับแล้วผมก็ฝากถึงนักเตะไม่มีสโมสรไหนแล้วครับที่ท่านจะมีความสุขเท่าที่นี่แล้วที่จะมีทั้งผู้บริหารมีทั้งกองเชียร์ที่ดีนะครับให้กำลังใจแล้วก็ไม่ใช่เป็นแค่นักเตะกับเจ้านายกันเท่านั้นดูแลทุกสุขเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวกันเต็มที่อย่างนี้ท่านจงสู้เต็มที่นะครับสู้ให้สมกับที่เราเป็นเมืองตราดท่านไปไหว้พ่อร5ท่านว่าจะพ่อหลังเมืองนะครับและท่านนึกถึงคนตราดที่เชียร์ท่านขอให้ท่านสู้เต็มที่ให้สมศักดิ์ศรีนะครับจะเป็นอย่างไรกรรมการจะเป็นอย่างไรไม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่เราคือเล่นเพราะฉะนั้นผมเชื่อที่18ท่านมากันเยอะๆแล้วนักเตะทุกคนนอนพักผ่อนให้เต็มที่จากนี้ไปเราจะเล่น3วันครั้ง3วันครั้งนะครับผ่านให้ได้นะครับแล้วผมเชื่อว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นเมื่อท่านไปทำให้ปตท.วันนั้นทำให้คนตราดดีใจคนตราดเขาจะตามมาดูท่านว่าแล้วพอกลับมาที่บ้านเป็นไงนะครับไม่ใช่ว่าเตะในบ้านแมตช์แรกชนะแล้วก็ไปแพ้นอกบ้านทั้ง3นัดแล้วก็ไปชนะนอกบ้าน1นัดอันนี้กลับมาแล้วแล้วกลับบ้านเป็นไงเพราะนั้นบางกอก FC ไม่ใช่ธรรมดาแต่เราก็เจอปตท.มาแล้วถ้าเราไม่ประมาทแล้วเราสู้กับบางกอก FC ได้เท่าที่เราสู้กับปตท.ผมเชื่อคนตราดก็จะได้เฮครั้งหนึ่งครับคุณรับเอครับฮัลโหลฮัลโหลครับเอ้าแล้วแม่ทำอะไรอยู่แม่ทำอะไรอยู่ครับล้างจานอยู่ครับล้างจานอยู่ครับใครโทรมาลูกพ่อโทรมาครับแม่ทำกับข้าวป่ะแม่ทำกับข้าวหรือเปล่าครับมีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยนะมีน้ำพริกกะปิที่พ่อชอบด้วยครับพ่อจะกลับหรือยังพ่อจะกลับหรือยังครับไม่ต้องรอนะเดี๋ยวพ่อไปกินเหล้ากับเพื่อนเย้ไปยังพ่อเลิกงานดึกครับอ
พวกเขารักคุณมากนะครับคุณรักพวกเขาบ้างหรือเปล่าสนับสนุนโดยนายจิรวัฒน์แสงจันทร์ผู้ประสานงานสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายบ้านใดที่มีพ่อบ้านใดที่มีแม่ในคราวที่เห็นผีแล้วเราจะไม่บ้าในคราวที่เห็นเทวดาแล้วเราจะไม่คลั่งถึงคราวเมื่อเห็นผีไม่บ้าคนเจอผีเนี่ยสติแตกทุกคนละท่านผีมานั่งทับอกเนี่ยเขาบอกว่าให้นอนคว่ำซะมันจะได้กดจุดผีมานั่งทับหลังเนี่ยเหมือนกับมานวดหลังให้ไปในตัวคือคิดมันคิดได้แต่ถึงเวลาทำมันทำยากนะเขาบอกถ้าเห็นเงาดำๆมันผ่านไปทางหน้าต่างนะอย่าไปกลัวท่านให้ทำเงาย้อนกลับไปบ้างนะแล้วก็บอกว่าเออแกหลอกฉันได้ฉันก็หลอกแกได้แล้วถ้าเห็นผีเปรตในวันที่ฝนตกฟ้าคะนองไอ้ตัวสูงๆเนี่ยเขาบอกอย่าไปกลัววันที่ฝนตกฟ้าคะนองเห็นผีเปรตตัวสูงให้เราย่อตัวต่ำๆเดี๋ยวฟ้ามันจะผ่าโดนผีตายก่อนแล้วถ้าดูทีวีแล้วผีมันคลานออกมาจากทีวีนะแกนะอย่าไปกลัวยกทีวีไปไว้บนระเบียงบ้านชั้น2น่ะแต่ผีมันคลานออกมาก็ตกไปคอหักตายเองนั่นแหละคือคิดแล้วมันก็ขำนั่นนะแต่ถึงเวลาจริงไม่ทำอย่างนั้นหรอกเมื่อเห็นผีคลั่งเห็นผีแล้วบ้าเห็นเทวดาแล้วคลั่งทำไมเราไม่กลัวในบ้านใดที่มีพ่อเรากลัวหมามันจะมากัดเรานะเราวิ่งมากอดขาพ่อนะไอตอนเล็กๆอ่ะตัวเราสูงกว่าพวกเขาหน่อยเดียวพ่อหนูกลัวพ่อหนูกลัวแต่ในปากที่บอกว่ากลัวเนี่ยแต่สายตามันเชิญชวนนะมึงเข้ามาสิมึงเข้ามามึงมากัดกูสิพ่อกูเตะฟันหักเราไม่กลัวเพราะเรามีพ่อในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับลงมาจากเทวโลกไปโปรดพุทธมารดาเป็นเวลาถึง3เดือนกลับลงมาสู่พื้นโลกที่เมืองสังกัสนครพระพุทธเจ้าเปิดให้เราเห็นโลก3โลกก็คือโลกเบื้องล่างมีนรกเปรตอสุรกายและโลกเบื้องบนว่ามีเทวดามีพระพรหมมีอรูปพรหมคนเห็นนรกเห็นผีทำไมจึงไม่บ้าและคนเห็นเทวดาในวันนั้นทำไมไม่ครั่งเพราะเรามีพ่อเรามีพระพุทธเจ้าเป็นประธานอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าบ้านใดมีพ่อเรามีความสุขในบ้านของเมืองไทยเราก็มีพ่อคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรครบหรือเปล่าไม่รู้นะลองไปตรวจสอบดูเราไปฟังนะคุณแอดคาราบาวร้องเป็นเพลงพระนามเต็มของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณอัศนีวสันโชติกุลก็ร้องเพลงกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ก็เป็นชื่อเต็มของกรุงเทพลองไปดูท่านบ้านเรามีพ่อเป็นพระเดชปกเกตกล้าแม่นั้นเล่าเป็นพระคุณอุ่นเกสีมีพ่อที่ไหนแล้วหัวเราปลอดภัยไอ้เด็กข้างบ้านไม่กล้ามาตบหัวเราท่านแต่ถ้าบ้านใดไม่มีพ่อนะมันตบจนฉี่แล้วที่นอนนะท่านตบจนฉี่แล้วที่นอนมึงจะตบกูทำไมนักหนานะมึงไม่มีพ่อไอ้ลูกไม่มีพ่อไอ้ลูกไม่มีแม่โอ้โหมันตบหัวท่านแล้วไม่มีแม่เนี่ยไม่อุ่นสมองไม่มีแม่ให้เรานอนหนุนตักแต่ถ้ามีแม่ให้เรานอนหนุนตักอุ่นสมองลูกปลอดภัยแล้วลูกฉลาดทุกคนพ่อจึงเป็นพระเดชปกเกตกล้าแม่นั้นเล่าเป็นพระคุณอุ่นเกศีบ้านใครมีพ่อมีแม่ดูแลไว้ประเทศใดมีพระมหากษัตริย์ดูแลไว้และเราจะไม่บ้าเราจะไม่คลั่งเมื่อถึงคราวที่ชีวิตมันเจอกับซูเปอร์ปัญหาซึ่งมันเป็นปัญหาใหญ่ของชีวิตดับเบิ้ลซูเปอร์โคตรปัญหาก็ล้มเราไม่ลงท่านเพราะเราเป็นคนกตัญญูและเชื่อว่าพระคุณพ่อพระคุณแม่จะคุ้มครองและปกปักคนที่มีความกตัญญูเช่นท่านทั้งหลายวันนี้ได้กล่าวธรรมะโดยใจความพอสังเขปเกี่ยวกับเรื่องของการที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเรือนและเรารักเทิดทูนสถาบันพ่อแม่สถาบันครูบาอาจารย์สถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันชาติศาสนาเราก็จะอยู่กันได้อย่างไม่เดือดร้อนและมีความสุขเสียด้วยซ้ำไปเจริญพร
การแล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาสำหรับการแข่งขันของตรา FC ในวันนี้บางกอก FC ที่นำโดยโค้ชรอยเตอร์โมเรล่าจะส่งดาวเตะชั้นนำลงประทักแข่งกับตราดนำโดยดาวยิงสูงสุดคือลีทักประสานดาวเตะคนอื่นๆเช่นวรวุฒิแก้วผูกเดชาเพชรตระกัวสกลวัฒน์สกลล่าธนาศรีพันดอนโอลอฟวัสันโรซาโตซานโตสจัตุพลสิทธิเลาะอันโตนิโอฟีน่าเป็นต้นซึ่งรูปแบบของเกมทั้ง2ทีมนั้นจะเป็นการเปิดเกมบุกใส่เข้ากันทั้งเกมโดยเกมการแข่งขันทั้ง2ทีมนั้นก็จะเป็นการเปิดเกมบุกใส่กันโดยเฉพาะตราด FC ที่มุ่งมั่นเก็บแต้มในบ้านให้ได้จะใช้การโต้กลับเร็วอัดกับบางกอก FC ที่ต้องการเก็บแต้มชนะเพื่อก้าวขึ้นมาอยู่1ใน3ของทีมให้ได้ซึ่งต้องเปิดเกมบุกป่วนตราด FC แน่ฟันธงตราด FC ขวัญกำลังใจกลับมาและเล่นในบ้านไม่แพ้และมีโอกาสเก็บ3แต้มได้ทีมบางกอก FC เดินทางฝึกซ้อมพร้อมทีมตราด FC ก่อนการแข่งขันที่สนามกีฬาโรงเรียนตราดตระการคุณนักเตะตราด FC ได้เดินทางมาฝึกซ้อมตามโปรแกรมการซ้อมปกติซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้เป็นเพียงการฝึกซ้อมเบาๆก่อนการแข่งขันโดยซ้อมการเตะลูกฟรีคิกและการซ้อมตามแท็กติกรวมถึงกลุ่มกองเชียร์ชาวตราดนั้นก็ได้เดินทางมาชมการฝึกซ้อมด้วยและระหว่างที่ตราด FC กำลังฝึกซ้อมอยู่นั้นทีมบางกอก FC นำโดยรอยเตอร์โมเรราหัวหน้าผู้ฝึกซ้อมได้นำนักเตะของบางกอก FC รวมเดินทางฝึกซ้อมในสนามเดียวกันโดยได้ทำการฝึกซ้อมเบาๆเช่นเดียวกันซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่ารอยเตอร์โมเรราพยายามทำความคุ้นเคยกับชาวตราดด้วยการไหว้กองเชียร์ชาวตราดที่เข้าร่วมฝึกซ้อมส่วนผู้ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดก็คือลีทักที่เป็นดาวยิงของทีมบางกอก FC ซึ่งคาดว่าจะเป็นผู้ทำสกอร์ให้ทีมชนะตราด FC ได้ซึ่งทั้ง2ทีมนั้นจะทำการแข่งขันในเย็นวันนี้เวลา 18:00 นร่วมเกษตรจังหวัดลำพูนจัดโครงการลำใหญ่ลำพูนสู่จังหวัดปลายทางจังหวัดตราดช่วยเหลือเกษตรกรกระจายผลผลิตล้นตลาดที่หน้าศูนย์การค้าเทศบาลเมืองตราดนายกมลเกษมสุขที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการป้องกันการแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคเหนือเป็นประธานในการเปิดเทศกาลลำใหญ่ลำพูนสู่จังหวัดปลายทางจังหวัดตราดซึ่งมีนายมาดามบุญรมีเกษตรจังหวัดตราดนายสว่างชื่นอารมณ์ประธานสภาเกษตรจังหวัดตราดนายสุมิตรเขียวขจีประธานหอการค้าจังหวัดตราดนายเกริกฤทธิ์วงดาวเกษตรจังหวัดลำพูนเป็นผู้กล่าวรายงานถึงการจัดโครงการในครั้งนี้
นายเกริกฤทธิ์กล่าวว่าลำไยของจังหวัดลำพูนนั้นเป็นลำไยที่มีชื่อเสียงมานานมีคุณภาพดีมีรสชาติหอมหวานซึ่งลำไยนั้นเป็นผลไม้ที่ให้ผลผลิตตามฤดูกาลและมีปัญหาก็คือลำไยจะแก่สุกพร้อมกันจึงทำให้ผลผลิตล้นตลาดส่งผลให้ราคานั้นตกต่ำจึงจำเป็นต้องมีการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตเพื่อเป็นการกระจายสินค้าไม่ให้กระจุกตัวและเป็นการแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำด้วยดังนั้นจึงจัดโครงการลำไยลำพูนสู่จังหวัดปลายทางขึ้นโดยการสนับสนุนของกรมการส่งเสริมการเกษตรด้านนายกมลกล่าวว่าการจัดงานเทศบาลลำไยสู่ผู้บริโภคจังหวัดปลายทางในครั้งนี้เป็นไปตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาลำไยปี2556ด้วยการนำลำไยมาจำหน่ายให้กับชาวตราดนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรแล้วชาวตราดยังได้บริโภคลำไยที่มาจากแหล่งผลิตและเป็นการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตรวมถึงยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการรับประทานลำไยที่มีคุณภาพจากจังหวัดลำพูนนอกจากนี้แล้วยังเป็นการส่งเสริมระบบการบริหารการตลาดการลดความเสี่ยงด้านการค้าและเป็นการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ระบบการค้าใหม่ด้วยพยากรณ์อากาศประจำวันภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองกระจายเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในระยะนี้จะมีฝนตกชุกชาวสวนผลไม้และชาวสวนยางพาราควรดูแลบริเวณสวนให้มีอากาศโปร่งถ่ายเทที่สะดวกและไม่ควรกองเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรไว้บริเวณสวนเพราะจะเป็นแหล่งสะสมของศัตรูพืชได้สำหรับนาข้าวที่อยู่ในระยะการเจริญเติบโตนั้นชาวนาควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราโดยเฉพาะโรคไหม้ที่มักจะระบาดในช่วงที่มีความชื้นสูงมิติใหม่ของคนเมืองตราดเดินในตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่เดินในThank you.